คเปิดอัดแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีฮะทุกคนเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องแซมใช่ไหมเลยพี่จำชื่อเราได้ละน้องแซมนะฮะทันปะครับเพิ่งเลิกงานทันนะฮะพอดีว่าพี่เพิ่งเปิดไลฟ์เมื่อกี้นี่นะครับเมื่อกี้เลยนะฮะดีครับสวัสดีรอยยิ้มนักสู้นะครับชื่อเล่นชื่ออะไรเอ่ยนะฮะสวัสดีครับมาสเตอร์มาร์สวัสดีคนพื้นดินทรายนะครับชื่อเล่นชื่ออะไรเอ่ยสวัสดีครับพี่มาสวัสดีน้องเคนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีคนเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ป้าป้านั้นๆอ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนน้องน้องที่น่ารักทุกคนนะครับสวัสดีนะฮะไปวันนี้เราไปแวะทักทายเพื่อนบ้านกันหน่อยดีกว่าไปไปไปมาละมาละก็สำหรับจุดประสงค์นะฮะที่มานั่งเทรด IQ Option วันเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับที่จริงเนี่ยจะบอกว่าใช่จะบอกว่าอยากเทรดก็ได้ จะบอกว่าอยากเทรดก็ได้นะฮะคือไม่ใช่ไหลนะครับก็มีเพื่อนหลายคนเนาะที่มาจากโบรกอื่นนะครับทั้งจาก IQ เนาะจาก Expert นะครับจากเยอะมากนะฮะเยอะมากรวมทั้งเพื่อนๆของเราที่เทรด Forex ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆในโอลิมเพดของเราด้วยเยอะมากนะครับเขามาถามผมว่าเอ้ยพี่มาร์คเทคนิคที่พี่ใช้เนี่ยเฮ้ยมันใช้ได้แต่ในโอลิมเพดหรือเปล่าพี่มาร์คแบบเก่งในสนามตัวเองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ ก็เขาอยากจะให้ผมแบบว่าเออมาใช้เทคนิคของผมเนี่ยเทรดในแพลตฟอร์มอื่นหรือในโบรกเกอร์อื่นหน่อยอยากจะเห็นว่าแบบเฮ้ยที่ว่าแบบเทรดได้ดีๆเทรดได้บ่อยๆเนี่ยเอ้ยที่จริงแล้วเนี่ยเฮ้ยมันฟุกเปล่าเออเก่งแต่เฉพาะในโบกตัวเองหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะฮะก็เลยว่าโอเคนะครับโอเคก็ที่จริงก็อยากจะที่จริงเนี่ยผมเทรดในโบกของ IQ Option เนี่ยมันนานแล้วนะฮะก็นานพอๆกับนานพอๆนานมาประมาณปีนึงแล้วนะฮะประมาณปีนึงที่เทรดใน IQ Option มานะครับก็คือนั่งเทรดเรื่อยๆแหละนะครับก็มานั่งเทรดบ้างไม่เทรดบ้างนะฮะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เทรดนะฮะเทรดโอลิมเทรดซะส่วนใหญ่ก็มีหลายๆคนถามนะว่าเฮ้ยพี่มาร์คเอ้ยพี่มาร์คไม่เทรด IQ หรออะไรอย่างเงี้ยคำตอบก็คือเทรดนะแต่แค่ไม่ได้ทำคลิปเท่านั้นเองนะครับประมาณนะแต่ถ้าเทรด IQ เนี่ยพี่เพิ่งมาเทรดตอนที่เขามีเงินไทยให้เล่นอ่ะเออตอนนั้นอ่ะที่เขาแบบเพิ่งมีเงินไทยให้เล่นนะครับเนี่ยเงินที่มันเป็นเงินบาทแบบเนี้ยเขาเพิ่งมีให้เล่นนะครับก็เลยได้มาเล่นช่วงนั้นเออนะได้มาเทรดช่วงนั้นตอนนั้นเพิ่งที่เขามีเงินไทยอ่ะและช่วงนั้นถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมันลงไม้ละบาทได้ด้วยนะเว้ยตอนนี้ลงได้เออตอนนี้ก็ลงได้เหรอไม่ตอนนี้ก็ลงได้เหรอลองกดเล่นนี่เมื่อก่อนมันลงไม้ละบาทได้นะเว้ยแต่ตอนนี้มันลงไม้ละบาทไม่ได้แล้วแต่เมื่อก่อนน่ะมันมีนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเดี๋ยวเปิดให้ดูเมื่อก่อนผมเล่นไม้ละบาทอยู่นะเว้ยมันมีอยู่นะเดี๋ยวเปิดให้ดูเนี่ยป่ะมันเล่นไม้ละบาทได้นะเว้ยเห็นป่ะเนี่ยเดี๋ยวผมขยายจอให้ดูนะเผื่อใครไม่เห็นอันนี้ผมเพิ่งเข้ามาเล่นตอนที่มันเทรดไม้ละบาทได้อ่ะทำไมอันนี้มันแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคอันนี้เนี่ยป่ะใครเห็นมั่งเนี่ยผมเพิ่งมาเทรดตอนที่มันเทรดไม้ละบาทได้อะดูนะนี่แหละผมก็เลยลองเข้ามาเล่นดูนะฮะก็ลองเข้ามาเทรดดูเฮ้ยมันก็สนุกดีนะเว้ยอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบเปิดโลกกว้างดีแล้วฮะผมก็เลยเข้ามาเทรดนะครับพอเข้ามาเทรดเนี่ยก็เทรดไปเรื่อยๆนะฮะก็นั่งเทรดไปเรื่อยๆชิวๆชนะก็ชนะแพ้ก็แพ้ไม่ต้องแบบไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะครับก็คือมาเล่นตามภาษาคนแบบใครเครียดอะเสาร์อาทิตย์มันไม่มีอะไรทำอะนะฮะก็ร้อนวิชาใช่เรียกว่าร้อนวิชาก็ได้ก็เลยมานั่งเทรดเล่นนะครับที่จริงผมเทรดไอคิวอยู่นานแล้วนะเทรดไอคิวนะมานานแล้วแต่เพียงแค่ไม่ได้ทำคลิปนะครับไม่ได้มานั่งไลฟ์เทรดอย่างนี้ให้ทุกคนดูเฉยๆนะครับประมาณนี้นะเฮ้ยทำไมมันวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิชาในไอคิวกันนะฮะโอลิมเทรดนี่เทรดในมือถือได้ใช่ไหมครับได้ครับโอลิมเทรดเนี่ยถ้าเสาร์อาทิตย์แนะนำว่าให้เทรดคู่บิตคอยนะครับแต่ว่าหลังๆไม่ค่อยแนะนำแล้วนะแต่ว่าช่วงนี้มันก็ยังพอเทรดได้นะครับแต่ว่าใครที่อยากเทรดเสาร์อาทิตย์เนี่ยอันนี้แนะนำว่าให้เป็นคู่ที่แบบมันเป็นบิตคอยนะครับคู่บิตคอยเฉพาะบิตคอยนะบิตคอยมันวิ่งแบบมันเหมือนตลาดโลกวิ่งอ่ะการมันก็จะแบบเป็นเทรนที่แบบคาดการอะไรได้ค่อนข้างง่ายอยู่นะแต่ถ้าแบบไปเทรดการคู่อื่นน่าจะยากหน่อยเสาร์อาทิตย์นี่กำไรถ้าจะเอากำไรวันจากเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันยากนะครับมันไม่มี OTC อ่ะในโอลิมเพียดมันไม่มี OTC อ่ะนะครับโอเคกลับมาละป่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเทรดกันเลยนะฮะวันนี้เป้าหมายในเจ็บดิ้นเป้าหมายในการเทรดใน IQ Option ของผมนะครับขอชนะนับเป็นจำนวนไม้ที่ชนะแล้วกันนะครับขอชนะ2ถึง3ไม้จากเอางี้ดีกว่าวินเรทวันนี้ประมาณ 70-80% ดีกว่าก็คือเทรด10ไม้ต้องชนะ 7-8 ไม้นะประมาณนั้น
คือนี่คือเป้าหมายของผมในวันนี้นะฮะถ้าทำได้ก็กู๊ดนะฮะก็คือเยี่ยมแต่ถ้าทำไม่ได้ก็น่าจะต้องมีต่อกันยาวๆนะฮะเอาสองคู่นี้มันเหมือนกันนี่ว่าผมเปิดมาแล้วครับสวัสดีมัททิวนะฮะสวัสดีครับสวัสดีท็อปซีเขียดเนาะสวัสดีครับดีนะสวัสดีทุกคนเลยครับวันนี้มาเทรดใน IQ Option นะครับมาแวะเวียนทักทายเพื่อนบ้านนิดนึงนะฮะมาทักทายเพื่อนบ้านนิดนึงวันนี้เป้าหมายเอ้ยถ้าเอาเป็นจำนวนเงินจะชัดกว่าไหมจะชัดเจนกว่าไหมใช่ผมว่าน่าชัดเจนกว่านะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยจะเอากำไรให้ได้สัก200บาทแล้วกันนะครับเพราะวันเทรดมาได้30บาทเนาะเดี๋ยวกันนะนับแป๊บนึง100เหรียญ100บาท100บาทแล้วกันเพราะว่าผมไม่ค่อยมั่นใจว่ะกราฟวันเสาร์อาทิตย์เนี้ยมันเป็น OTC ด้วยไม่เคยเล่นเอา100นึงแล้วกันอ่ะ100 100บาทแล้วกันนะฮะ100บาทแล้วกันแบบเป็นค่าขนมช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ไปนะฮะที่จริงวันนี้ก็ได้ค่าขนมไปแล้วแหละแต่แบบคันไม้คันมืออยากจะเอาวิชามาใช้เรียกว่าคันไม้คันมือได้มั้ยโอเคกราฟเพลงนี้ไม่หมดเวลาตอนไหนวะตอนนี้มันกราฟ15วินี่ว่าเอ้ยเดี๋ยวผมเปิดกราฟ15วิดูเลยเนี่ยโอ้ my god เอ้ยเดี๋ยวผมปรับกราฟเป็น1นาทีนะฮะเปิดกราฟทำเฟรม15วิมาตลอดเลยเนี่ยเพิ่งรู้สวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ม้าเกิดอะไรขึ้นครับถึงมาเทรดในคิวอ๋อเสาร์อาทิตย์ไงไม่มีอะไรเล่นเสาร์อาทิตย์มันไม่มีอะไรเล่นอ่ะคือเทรดในโอลิมเทรดวันนี้คือแบบมั่วซั่วมากกราฟอ่ะนั่งเฝ้ากราฟอยู่3ชั่วโมงอ่ะได้อยู่3ไม้อ่ะนึกเลยมั่วซั่วมากกราฟวันนี้ก็เลยแบบว่าหนีห่างกันแล้วกันวันนี้ห่างออกมาเทรดไอคิวก่อนแล้วกันมาแบบมาทักทายเพื่อนบ้านก่อนมาเทรด OTC ก่อนไปแป๊บนึงนะผมลบแนวรับแนวต้านกับเฮ้ยไอ้ข้างๆเนี่ยเราจะออกยังไงวะที่มันเป็นโลเวอร์กับไฮเออร์เนี่ยเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันนะครับเออเมื่อกี้ที่ถามเมื่อกี้น้ำท่อมเหรอไม่ใช่นะกินโค้กนะครับนี่โค้กครับกินโค้กการ์ตูนด้วยดูดิการ์ตูนใครในไลฟ์ชื่อการ์ตูนคุณคือผู้โชคดีนะฮะคุณอยู่ในคุณเป็นชื่อที่อยู่ในขวดโค้กของผมตอนนี้โอเคเดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นผมจะเทรดขึ้นตรงนี้นะครับกราฟมันค่อนข้างเข้าตามเทคนิคแล้วนะสักพักหนึ่งกราฟวิ่งลงนี่คือฮาเลยนะ OTC ฉันยอมแพ้อย่างนี้เลยนะโอเคคืออะไรวะคืออะไรวะโอเคเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นแล้วนะฮะเส้นเล็กเหลือเกินเส้นเล็กเหลือเกินเดี๋ยวจะเปิดเพลงก็กระไรไม่เปิดแล้วกันนะฮะโอเคแล้วมันไม่ตัดอ่ะผมรอก่อนแล้วกันนะฮะรอให้การแท่งนี้หมดเวลาก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเทรดนะครับมันไม่ได้ตัดขึ้นนะหรือมันตัดแล้ววะโอ้อะไรวะเนี่ยไอช่องนี้ครับเจ้าของคลิปเฮฮาดีขอบคุณครับระหว่าง IQ กับโอลิมเทดอันไหนอ๋อไหนง่ายอันไหนง่ายไม่ใช่ง่ายอันไหนง่ายกว่ากันครับมันกราฟเดียวกันน่ะมันไม่มีใครง่ายกว่ากันนะมันเท่ากันนะฮะมันกราฟเดียวกันน่ะกราฟมันเหมือนกันนะฮะมันไม่มีใครมันไม่มีอันไหนง่ายกว่ากันนะกราฟมันคือกราฟเดียวกันน่ะกราฟที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันคือกราฟเดียวกันนะฮะมันไม่มีที่แบบโบกหนึ่งกราฟอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ใช่มันก็กราฟเดียวกันนะฮะแต่เพียงแค่ OTC เนี่ยมันไม่มีเนาะในตลาดโลกก็ไม่มีนะฮะอันนี้คือโบรกเกอร์เขาเปิดให้เรามาเทรดเองนะเพราะนั้นกราฟที่วิ่งอยู่ตอนนี้มันเกิดจากเศรษฐกิจภายในตัวระบบนะครับไม่ได้เกิดจากเศรษฐกิจโลกนะฮะก็กราฟอันไหนเอ้ยโบรกเกอร์ไหนง่ายสุดเท่ากันนะครับตอบเลยคือเท่ากันนะไม่มีใครไม่มีอันไหนง่ายกว่าอันไหนนะครับตัวครับพี่ม้าเป็นกำลังใจครับขอบคุณครับ
มีลิงก์สอนเปิดบัญชีริมเทรดในมือถือปะคะปกติเทรด Forex MT4 อ๋ออยากลองเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ๋อไม่ใช่โถเราก็นึกว่าแบบมันจะหมดเวลาตอนนี้หลงไงผมต้องดูเวลาตรงไหนอ่ะอ๋อมุมขวาล่างใช่ไหมโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่นะฮะผมจะเทรดขึ้นนะเพราะว่าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นแล้วครับคลิปสอนสมัครสมาชิกโอลิมเพียนเนี่ยอยู่ที่ลิงก์ตรงแคปชั่นเลยนะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะเดี๋ยวขอเทรดไม้นี่ก่อนแป๊บนึงนะครับขอเวลา1นาทีโอโอเคนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะฮะผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับตามเทคนิคเลยนะครับอุ๊ยเดี๋ยวนะเส้นสโตคาสติกมันกลับลงมาอยู่ข้างล่างแล้วอะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้น What happened OTC โอเค this goodThis good. Yeah. Okay. This good. What? โอเคนะครับก็สำหรับไม้นี้ที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่ากราฟอยู่ในช่วงของเทรนขาขึ้นเนาะแต่ผมไม่เข้าใจว่ามันทำไมโน้มตัวลงมาได้ถึงนี่เลยวะปกติมันไม่น่าถึงนะฮะกราฟเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยกราฟก็กำลังกลับตัววิ่งลงมาเนาะค่อนข้างลึกมากในระดับหนึ่งก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะฮะแล้วก็ในช่วงเมื่อกี้ที่ผมเทรดขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่ากราฟมีโอกาสจะกลับตัวขึ้นได้นั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็แพ้นะครับทุกคนแพ้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีพี่หนึ่งนะฮะสวัสดีครับผมเคยเทรดผมเคยเห็นเหล่าบรรดา IQ เขาชอบใช้ SMA 5กับ and rejection กันอ๋อนั่นคือเขาถนัดแบบนั้นเนาะผมก็รู้แหละว่าพี่ก็รู้แหละว่าเขาแบบใช้แบบนั้นเขาถนัดกันแบบไหนนะครับก็คือเขาบอกไงเดียใน IQ เนี่ยมันด้วยความที่มันกำหนดเวลาเนาะมันเทรดแบบกำหนดเวลาเนี่ยการเทรดแบบ rejection เนี่ยมันจะช่วยได้เยอะมากนะครับเขาบังคับให้เทรดแบบกำหนดเวลาเนาะไม่ได้เหมือนโอลิมเทรดที่แบบเรากำหนดเวลาเอาเองนะครับแบบ1นาที2นาทีอะไรเงี้ยคือเขากำหนดเวลามาอยู่แล้วเนี่ยเห็นปะท่านี้ก็จะมีกรอบเวลาชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้าจะเทรด1นาทีเนี่ย profit 90% นะคุณจะได้เทรดในเวลาไหนได้บ้างอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นปะเขาจะบอกอยู่เพราะนั้นเทคนิค rejection มันก็ช่วยได้เยอะนะครับโอเคนะฮะไม้ที่2ไม้แก้นะครับเมื่อกี้หน้าแตกเมื่อกี้ไม้แรกหน้าแตกไปกดเทรดขึ้นตอนเส้นสโตคาสติกมันกลับลงมาอยู่ข้างล่างพอดีไม้นี้แก้ตัวนะไม้นี้ขอแก้ตัวโอเคนะครับสำหรับไม้ที่2ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกก็คือกราฟอยู่ในช่วงของการกลับตัววิ่งขึ้นเนาะเห็นชัดเจนว่าเป็นเทรนขาขึ้นเลยนะครับนี่เลยนะฮะเขาวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับจนมาถึงณปัจจุบันนะครับกราฟตรงนี้เนี่ยก็ได้มีการโน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกมากในระดับนึงนะฮะก็แปลว่าอีกสักพักควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับที่เขาลงมาลึกมากๆแล้วนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็ได้มีการตัดขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะครับทั้ง3ปัจจัยนะครับเทรนแนวโน้มแล้วก็อินดิเคเตอร์หรือคือสโตคาสติกนะครับบ่งบอกว่ากราฟกำลังมีโอกาสจะวิ่งขึ้นทั้งหมดเลยนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามนั่นเองมาลุ้นกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับ2วิ1ปึ๊บ5ชนะนะครับทุกคนสุดยอดปรบมือแหมกูหน้ากูตาขึ้นได้อยู่นะเมื่อกี้หน้าแตกนะไม้แรกโอเคนะครับโอเคก็สำหรับไม้นี้นะครับก็ อธิบายให้เข้าใจง่ายก็คือกราฟเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของเทรนขาขึ้นนะครับหรือว่าแรงหลักที่กระทำกับกราฟเนี่ยก็คือแรงในการวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับที่กระทำเป็นส่วนใหญ่เลยนะฮะที่เราเห็นชัดเจนเลยเนาะก็คือกราฟแรงในการวิ่งขึ้นเนี่ยกระทำให้กราฟวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนะครับกราฟณราคาปัจจุบันนี้ก็ได้มีการโน้มตัวลงมาในระดับนึงด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกนะฮะว่าแรงหลักของกราฟก็คือเป็นแรงของเทรนขาขึ้นหรือว่าแรงที่กำลังทำกับกราฟเป็นหลักเนี่ยก็คือแรงในการวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการโน้มตัวลงมาตรงนี้นะครับยังไงแล้วเนี่ยก็สู้แรงของเทรนที่เป็นเทรนที่เป็นแรงหลักที่วิ่งขึ้นไม่ได้แน่ๆนะครับแรงกับตัวเนี่ยสู้แรงของเทรนแทบไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วนะครับก็ณช่วงนี้ที่เขาลงมาลึกมากๆในระดับนึงแล้วนะครับก็เกิดสัญญาณการกลับตัวขึ้นนะครับเป็นเรียกพินบาร์ได้ไหมมันคล้ายๆอยู่นะ มันคล้ายๆอยู่นะนะฮะ
เกิดแท่งกับตัวนะครับหรือว่าเป็น prime action ที่ชื่อว่าพินบาร์เกิดขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมใช้ prime action ด้วยนะนะครับก็ที่จริงเราไม่ดูตรงนี้ก็ได้แต่เราจะเห็นอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็น prime action ที่จริงเราจะมองข้ามก็ได้นะครับแต่ว่าจุดนี้เนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่ามันคือจุดที่มันเป็นจุดต่ำสุดแล้วนะประมาณนี้นะครับซึ่งณจุดนี้ที่เขาวิ่งลงมาเนี่ยได้ค่อนข้างลึกมากตรงนี้นะฮะเส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดขึ้นณช่วงนี้พอดีนะครับเป็นสัญญาณว่าที่เขาลงมาได้ลึกมากตรงนี้เนี่ยแปลว่าอีกสักพักควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะครับก็คือสรุปนะฮะการวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันกราฟได้โน้มตัวลงมาลึกมากแปลว่าอีกสักพักก็ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วแล้วก็ณช่วงที่กราฟกำลังจะกลับตัวขึ้นนี้นะครับก็เส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดขึ้นนะช่วงเส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดขึ้นนะช่วงนี้ด้วยก็เป็นการคอนเฟิร์มที่ผมบอกว่าณช่วงนี้กราฟมีโอกาสจะกลับตัวขึ้นอยู่ค่อนข้างสูงมากนั่นเองนะครับผมจะเลือกกดเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะครับสวยๆนะฮะสวยๆเมื่อกี้ได้กำไรมาเท่าไหร่นะ66โอ้ชิผมไม่อยากกดดูเลยผมเป็นพวกที่แพ้มากนะฮะกับการที่แบบมานั่งดูฮิสตอรี่ย้อนหลังอะก็คือประวัติย้อนหลังอะแล้วแบบมันชอบมันมีผลกับเรื่องความคิดผมนะฮะผมเป็นคนที่ใจร้อนอะเพราะนั้นเวลาเห็นอะไรแดงๆบ่อยๆเงี้ยชอบปวดหัวนะไม่ใช่ปวดหัวชอบหัวร้อน เอาเป็นว่าเมื่อกี้เนี่ยไม้แรกแพ้30ใช่ไหมไม้ที่2ได้กำไรมา60เท่ากับได้กำไรเพิ่มมา30โอเคตอนนี้ผมได้กำไรที่30บาทแล้วนะฮะเป็นพอร์ตของผมเติบโตมาเป็น770บาทแล้วเหลืออีกประมาณ70บาทนะครับแปลว่าผมต้องปั้นพอร์ตไปให้ถึง840บาทนะผมถึงจะทำกำไรวันนี้ได้ถึง100บาทนะครับตามเป้าหมาย100บาทนะไม่ใช่100เหรียญนะฮะ100บาทนะครับก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ต่อไปเลยนะทุกคนป่ะสู้กันไม้เป็นกำลังใจให้โอเคขอบคุณครับเราจะเดี๋ยวไม่ไอคิวเล่นง่ายกว่าเป้าครับพี่มาร์คกราฟเดียวกันนะพี่ว่ามันก็ไม่มีอะไรง่ายกว่ากันนะมันก็เหมือนกันนะครับมันไม่มีโบรกเกอร์ไหนเทรดง่ายกว่าโบรกเกอร์ไหนนะมันเหมือนกันนะมันเป็นกราฟเดียวกันนะมันก็เพียงแค่ว่าเราเทรดโบรกเกอร์ไหนแล้วมันโอเคนะในความรู้สึกเราก็เท่านั้นเองนะครับสำหรับพี่ว่าโอลิมเทรดโอเคกว่านะก็เลยเทรดโอลิมเทรดแค่นั้นเองนะครับถ้าพี่เจอไอคิวก่อนพี่ก็น่าจะเทรดไอคิวก่อนนะเอ้าเน็ตหลุดอ้าวเน็ตหลุดเหรอ What เน็ตหลุดเหรอแป๊บหนึ่งนะทุกคนเน็ตหลุดกันเหรอไอ้ผมหมายถึงผมมันเน็ตหลุดเหรอทำไมสัญญาณภาพมันค้างนะครับแป๊บนึงเน็ตก็ไม่ได้หลุดนี่นะเน็ตบินไปแล้วอ่ะบินไปแล้วเหรอใช่เหรอนี่เน็ตมือถือนะเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้เลยนะแป๊บนึงนะครับยังหลุดอีกเหรเน็ตบินใครมาแย่งเราใช้อินเทอร์เน็ตบอกมาโอเครีสัญญาณภาพแล้วนะฮะกลับมาหรือยังเอ่ยนั่นไงโอเคกลับมาแล้วรีอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับขอโทษนะที่เน็ตบินนะครับคือไม่ได้ตั้งใจจริงๆผมไม่รู้ว่ามันจะบินเว้ยคือแบบอยู่ๆเน็ตก็กระตุกนะครับนั่นที่เมื่อกี้นั่งเล่นเกมอยู่ก็ไม่กระตุกเพิ่งมากระตุกเมื่อกี้งงเหมือนกันว่าเพราะอะไรดีค่ะน้องม้าสวัสดีพี่วิกรกนกนะครับสวัสดีครับ โอเคเดี๋ยวผมสอนเปิดบัญชีกับโอลิมเทรดก่อนแล้วกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยจะเห็นว่าที่แคปชั่นของผมนะครับก็คือณตอนเนี้ยมันมีลิงก์อยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับก็กระตุกนะครับนั่นทันที่ไม่นี่นะครับนะฮะทุกคนกดไปที่ดูเพิ่มเติมตรงนี้นะฮะแล้วทุกคนจะเห็นลิงก์ที่เขียนว่าเว็บไซต์ one-trader.com นะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์สอนเทรดของผมหน้านี้นะครับก็คือหน้า one-trader.com นะครับก็ไปที่เมนู
สมัครสมาชิกนะครับที่อยู่ซ้ายด้านซ้ายของจอตรงนี้นะครับถ้าใครใช้ในมือถือเนี่ยมันก็จะอยู่ที่3ขีดที่เป็นเมนูที่อยู่ด้านบนนะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะฮะหูกราฟหูกราฟหูกราฟอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยหูกราฟน่าจะกลับตัวลงนะตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะรอให้เส้นสโตแคสติกตัดลงแล้วกันนะครับผมว่าแรงในการกลับตัวน่าจะชนะแรงของเทรนที่เป็นเทรนขาขึ้นแหละขึ้นไปนิดนึงผมจะเทรดลงโอเคประมาณนี้อู้อู้ฮู้ฮู้ What happened Yeah guys What happenedI think just kidding โอ้ทำไมผมได้ตรงนี้แต่ผมเทรดตรงนี้ทำไมมันขึ้นไปนี่วะเนี่ยเอ้ยทำไมกราฟมันยังขึ้นต่อได้อีกวะเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้แล้วนะเมื่อกี้มันยังขึ้นต่อได้อีกโอ้โหสุดจริงไม้นี้โอเคครับผมก็สำหรับไม้นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับถามว่าทำไมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟวิ่งขึ้นมาเนี่ยดูจากทรงนะครับอันนี้มองแค่ในการระยะสั้นนะไม่ต้องมองกรอบใหญ่ๆนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันมองกรอบใหญ่ยากนะก็มองกรอบเล็กๆไปก่อนแล้วกันนะครับก็นะตรงนี้เนี่ยกราฟได้มีการวิ่งกลับตัวขึ้นมานะครับก็เห็นชัดเจนว่าน่าจะเป็นเทรนขาขึ้นนะนะครับณช่วงนี้เนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเหมือนจะขึ้นมาได้ถึงแค่สูงสุดแถวนี้นะครับแล้วก็หมดแรงในการวิ่งขึ้นต่อนะครับโดยพูดกลับกันก็คือณช่วงนี้เนี่ยตลาดนะครับทุกคนในตลาดเห็นพ้องต้องการว่ากราฟน่าจะขึ้นต่อไม่ไหวนะครับก็เลยเทขายนะครับทำให้กราฟวิ่งแต่ระดับกลับตัวลงมานะฮะสุดท้ายเลยทำให้กราฟกลับตัวนะครับแล้วเข้าช่วงของการกลับตัววิ่งมาเป็นเทรนขาลงแทนนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเห็นชัดเจนแล้วว่าเขาอยู่ในช่วงของการกลับตัวและกำลังจะวิ่งเข้าสู่ช่วงของเทรนขาลงนะครับซึ่งณช่วงนี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกได้มาตัดลงด้วยนะครับบวกกับณช่วงนี้เขาที่ราคาปัจจุบันนะครับเขาได้มีการวิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากแล้วนะฮะเอ้าสตรีมหลุดสตรีมหลุดบ่อยเกินโอเคนะครับก็เมื่อกี้ผมพูดถึงไหนนะพูดถึงเรื่องเทรนใช่ไหมโอเคนะครับเทรนตัวนี้เนี่ยเป็นเทรนขาลงแล้วนะครับแล้วก็ณปัจจุบันราคาปัจจุบันของกราฟคู่นี้ก็ได้มีการวิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากแล้วก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับแล้วก็ณช่วงนี้นะฮะที่กราฟกำลังจะกลับตัวลงนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดลงด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าณช่วงนี้ที่กราฟกำลังจะกลับตัวลงนี้นะฮะอาจจะมีโอกาสกลับตัวลงค่อนข้างสูงมากนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงนั่นเองนะครับก็วันนี้ถ้าสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือกราฟอยู่ในช่วงของกำลังจะกลับตัววิ่งไปเทรนขาลงนะครับแล้วราคาปัจจุบันของกราฟก็กำลังจะโน้มตัวลงนะครับเพราะว่าวิ่งขึ้นไปสูงมากแล้วก็แปลว่าอีกสักพักควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะฮะแล้วก็อย่างที่3นะครับเส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดลงณช่วงที่ราคาปัจจุบันกำลังจะโน้มตัวลงตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็แปลว่าณช่วงนี้นะครับกราฟกำลังอยู่ในช่วงที่กำลังจะวิ่งลงนะครับมีโอกาสจะวิ่งลงค่อนข้างสูงมากนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามไปเลยและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะครับสวยๆเลยนะฮะไม้นี้สวยๆนะครับสวยๆเลยเฮ้ยชนะ2ไม้ติดแล้วอะกำลังใจต้องมาแล้วณจังหวะนี้กำลังใจต้องมาแล้วหลุดอีกแล้วครับพี่ใช่อินเทอร์เน็ตมันหลุดนะพี่พยายามแก้แล้วนะฮะน่าจะต้องอยู่กับปัญหานี้ไปอีกสักพักถ้าเน็ตมันยังไม่ดีขึ้นก็ต้องเปลี่ยนไปใช้เน็ตมือถือนะครับคือเมื่อกี้ก็ใช้เน็ตมือถือแล้วมันก็หลุดอยู่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับอาจจะเพราะมือถือร้อนก็ได้ก็เลยถอดไว้ละเมื่อกี้เปลี่ยนค่ายเน็ตครับน่าจะง่ายกว่าเนาะเปลี่ยนค่ายเน็ตเนาะน้องเข็ดเนาะเปลี่ยนค่ายเน็ตน่าจะง่ายกว่าง่ายกว่าการมานั่งกดดีสตรีมอย่างนี้บ่อยโอเคมาดูกันว่าฉันกับนายใครจะแน่กว่ากันมาเจ้ากราฟมาดูกันว่าฉันกับนายใครจะแน่กว่ากันตรงนี้ผมว่ามันมีโอกาสจะขึ้นสูงมากนะฮะ ล้างพอร์ตโชว์หน่อยไม่ได้มั้ยไม่ดีมากล้างพอร์ตโชว์อ่ะ พี่ไม่จ่ายค่าเน็ตใช่ไหม พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละพี่นายไม่จ่ายค่าเน็ตนะพี่ว่ามาดูกันว่าไม้นี้พี่กับกราฟใครจะแน่กว่ากันนะครับพี่ว่าเดี๋ยวมันต้องขึ้นนะครับมันมีโอกาสจะขึ้นสูงมากด้วยมาดูกันว่าใครจะแน่กว่ากันปึ๊บป่ะ1ไม้เด็ดๆทีนี้มาดูกันว่าฉันกับนายใครจะแน่กว่ากันอุ้ย
อุ้ยมันแน่กว่าวะกราฟมันแน่กว่ากราฟมันวิ่งลงไปแล้วอุ้ยลงไปแล้วไม่นะคันจมูกเลยกราฟไม้นี้คันจมูกเลยไม่เป็นไรนะฮะก็สำหรับไม้นี้นะครับอันนี้เนี่ยพี่เลือกที่จะกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟวิ่งลงมาลึกมากๆแล้วนะครับถ้าเราสังเกตดูนะมันแปลว่าอีกสักพักมันควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับอันนี้ใช้แรงของแนวโน้มอย่างเดียวนะครับไม่ได้ใช้แรงของเทรนนะเทรนเนี่ยมันยังเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับเห็นป่าวว่ากราฟวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะฮะแต่นี้เนี่ยไม่พูดถึงเทรนแล้วกันนะครับพูดถึงแค่ณช่วงนี้นะครับที่ปัจจุบันเนี่ยกราฟลงมาลึกมากแล้วก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะโน้มตัววิ่งกลับขึ้นมาได้แล้วนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เนี่ยที่เขาลงมาลึกมากๆนี้นะฮะเส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดขึ้นด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าณช่วงนี้ที่เขาจะกลับตัวขึ้นเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะกลับตัวขึ้นได้นั่นเองนะครับพี่จึงเลือกกดเทรดขึ้นและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะครับสวยๆเลยนะฮะสวยๆเลยคนงามของพี่ผมชอบ IQ ที่กด30วิท้ายได้ใช่มันอันนี้นะมันทำให้เราแบบมีเวลาคิดมากพอนะครับที่เห็นเทรดปุ๊บถอนได้เลยไม่ต้องรอหลายวันคืออะไรหรอครับฮะเทรดปุ๊บถอนได้เลยถ้าเทรดอยู่มันถอนไม่ได้นะฮะถ้าเราเทรดไม้นั้นอยู่สมมติกดไปปุ๊บจะไปถอนมันถอนไม่ได้นะฮะหมายถึงว่าเทรดแล้วได้กำไรแล้วถอนได้เลยใช่ไหมอันนั้นเป็นทุกโบกอยู่แล้วนะครับถ้าเทรดปุ๊บได้กำไรแล้วก็ถอนเนี้ยอันนี้ได้ทุกโบกนะครับไม่มีแบบโบกไหนที่แบบเขาจำกัดว่าเฮ้ยทำได้กำไรได้เหรอทำกำไรได้ใช่ไหมอย่าเพิ่งถอนอะไรเงี้ยไม่มีนะครับไม่มีนะขึ้นชื่อว่าการลงทุนนะครับต้องมีแบบขึ้นชื่อว่าเสือกับกระทิงอ่ะมันเอ้ยไม่ใช่เสือขึ้นชื่อว่าอะไรวะแรดกะใช่ไหมแรดแป๊บนึงนะบูดิชแบร์อ๋อหมีนะฮะหมีกับกระทิงขึ้นชื่อว่าหมีกับกระทิงนะฮะยังไงแล้วเนี่ยเวลามันขึ้นชื่อว่าการลงทุนอยู่แล้วนะครับขึ้นชื่อว่าหมีกับกระทิงเนี่ยทำกำไรได้เนี่ยเขาให้เราเนี่ยถอนได้อยู่แล้วนะเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกตินะอุ้ยโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่เดี๋ยวพี่จะเทรดลงตรงนี้หนึ่งไม้นะครับที่จริงมันควรเทรดตั้งแต่กราฟแท่งนี้แล้วแหละแต่ว่ามาไม่ทันนะครับ เนี่ยตั้งแต่หมดกราฟแท่งเนี้ยตอนกราฟแท่งนี้ขึ้นมาแรกเราต้องกดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะฮะแต่คืนนี้ซื้อบื้อไปหน่อย ซื้อบื้อไปหน่อยไม่กดนะฮะซื้อบื้อไปหน่อยเอ้ยโอเคแต่มันได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวพี่จะกดลงตรงนี้เลยแล้วกันนะครับโอเคนายขึ้นมาอย่างนี้เราก็ไม่ปล่อยแล้วล่ะเราก็ไม่ปล่อยแล้วล่ะนายขึ้นมาอย่างนี้แล้วอ่ะเราก็ไม่ปล่อยแล้วล่ะเราก็ไม่ปล่อยแล้วล่ะนายขึ้นมาให้เราอย่างนี้แล้วอ่ะเราก็ไม่ปล่อยมือแล้วอ่ะนายเอาโอกาสมาให้เราเองนะบอกเลยนายเอาโอกาสมาให้เราเองนะในเมื่อนายเอาโอกาสมาให้เราเองเราก็ไม่ปล่อยมืออย่างนายแล้วล่ะเออขึ้นชื่อว่ามาร์คนั่นแหละทิปโอกาสอยู่ตรงหน้าต้องรีบคว้าไว้เสมอนะฮะสวัสดีครับ VP โอ๊ตนะครับสวัสดีครับขึ้นชื่ออะไรก็ได้แต่ต้องลงท้ายด้วยสระอาขึ้นชื่อด้วยอะไรก็ได้แต่ต้องลงท้ายด้วยสระอาเดี๋ยวสิเดี๋ยวถ้าลงท้ายด้วยสระอานี่มันจะคุ้นๆกับลุงข้างบ้านของเราคนนึงนะลุงข้างบ้านอันนั้นลุงข้างบ้านแม่ขึ้นครับลงสิไม้นี้ต้องลงใช่ไหมไม้นี้ต้องลงมันไม่ขึ้นหรอกมานี้มันต้องลงโอเคเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนว่าพี่คิดถูกหรือเปล่าพี่ว่าพี่ได้คิดผิดป่ะถ้ามันแพ้ในถ้ามันแพ้ในพี่คิดถูกนะแต่ถ้าชนะในพี่ว่าพี่ได้คิดผิดป่ะอ้าวชนะเฉยเลยโอเคชนะก็ชนะโอเคชนะก็ชนะชนะก็ได้ชนะก็ได้ถ้าไหนว่าชนะเราก็ว่าชนะนะฮะโอเคนะครับก็สลับไม้นี้นะฮะผมเลือกกดเทรดลงนะครับถามว่าทำไมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟคู่นี้เนี่ยกำลังวิ่งอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนะอยู่ในช่วงนะครับไม่ได้แปลว่าเป็นเทรนขาลงแบบ 100% นะมันอาจจะแบบช่วงสุดท้ายแล้วหรือช่วงเริ่มต้นหรือช่วงระหว่างที่แบบกำลังวิ่งอยู่นะแต่คือแบบมันอยู่ในช่วงเฉยๆนะครับมันไม่ได้เป็นเทรนขาลงแบบ 100% นะมันอาจจะเป็นช่วงท้ายแล้วช่วงแรกที่กำลังเป็นหรือระหว่างทางนะครับแต่มันอยู่ในช่วงนั้นแล้วแน่ๆนะครับที่เป็นเทรนขาลงนะฮะซึ่งณช่วงนี้เองนะครับที่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงนี้นะครับ
ณปัจจุบันนะครับราคาปัจจุบันของกราฟเนี่ยก็ได้มีการวิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากเลยก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยที่เขากำลังจะกลับตัวลงนี้นะฮะเส้นสโตคาสติกก็ได้มีการตัดลงด้วยนั่นเองนะครับตัดลงณจุดที่เขากำลังจะกำลังจะกลับตัวลงนี้เลยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะครับที่ช่วยคอนเฟิร์มว่ากราฟณช่วงนี้มีโอกาสกลับตัวลงอยู่ค่อนข้างสูงมากนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามเลยและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆยังงงๆว่าเฮ้ยพี่มาร์คไมนี่พี่เทรดยังไงนะอธิบายให้เข้าใจอีกรอบหน่อยนะครับก็ถ้าพูดให้เข้าใจกันง่ายๆก็คือกราฟณปัจจุบันนะครับกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับสังเกตจากอะไรนะครับก็คือสังเกตจากที่เขาเนี่ยวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับนี่นะฮะเห็นไหมเอ่ยนะครับวิ่งไต่ระดับต่ำลงอยู่เรื่อยๆเลยนะครับจนมาถึงณปัจจุบันนี้นะครับณปัจจุบันเนี่ยราคาก็กำลังจะโน้มตัวลงด้วยนะครับสังเกตจากอะไรนะฮะก็คือสังเกตจากที่ณราคาปัจจุบันเนี่ยได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมานะครับค่อนข้างสูงมากเลยก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ที่เขากำลังจะกลับตัวลงนี้นะฮะเส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดลงด้วยนั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าในช่วงนี้ที่เขามีโอกาสจะกลับตัวลงเนี่ยน่าจะมีโอกาสกลับตัวลงค่อนข้างสูงมากนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะครับโอเคก็รวมกำไรนิดนึงป่ะไปรวมเฮ้ยใน IQ ผมชอบอย่างนึงเขารวมกำไรให้เราเรียบร้อยแล้วด้วยนี่ๆเดี๋ยวผมให้คนดูบาลานซ์ใช่มั้ยหรือเทรดดิ้งดีกว่าถ้าจำไม่ผิดนี่ๆๆเจอแล้วของวันนี้นะฮะ today บัญชีจริงไม่ใช่ forex optionนี่เขารวมมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะว่าวันนี้เนี่ยผมทำกำไรได้เท่าไหร่นี่เห็นป่ะเดี๋ยวเปลี่ยนภาษาไทยให้นะครับนี่เขารวมมาให้เรียบร้อยแล้วว่าวันนี้เนี่ยเราทำกำไรไปได้เท่าไหร่เนี่ยผมชอบมากของ IQ เนี่ยคือเขารวมมาให้แล้วเนี่ยผมชอบมากผมชอบตัวนี้แหละที่เขารวมมาให้แล้วถูกสิเดี๋ยวน้องเคนกระทิงกับหมีใช่สวัสดีครับมาดึกเลยไม่รู้มือถือไม่ชัดหรือเปล่าเห็นเป็นเงินบาทหรือใช่ฮะมันเป็นเงินบาทนะฮะอันนี้เป็นเงินบาทนะผมเพียงเงินบาทนะครับหรือเปล่าครับถ้ามองผิดขออภัยมันเป็นเงินบาทนะถูกแล้วนะพี่วลินเนาะโอเคถูกสิเดี๋ยวสวัสดีครับมาดึกหน่อยพี่ว่างเอาเพิ่งว่างใช่ไหมมาช้าจะดีกว่าไม่มานะครับโอเคครับพี่พัทิตานะสวัสดีครับก็โอเคนะครับวันนี้ผมเทรดไปทั้งหมดกี่ไม้เนี่ยนี่มันนับมันเรานับจากตรงนี้ได้เลยนะว่าเราเทรดไปทั้งหมดกี่ไม้นะครับนี่นะก็1 2 3 4 5นะครับเทรดไปทั้งหมด5ไม้ใช่นะฮะชนะ4แพ้1นะครับเป็นเรทที่ค่อนข้างดีมากนะวินเรทอยู่ประมาณ 80% เลยนะฮะชนะ4แพ้1นะครับก็ทำกำไรไปได้ทั้งหมดอยู่ที่118บาทกับอีก50สตางค์นะครับนี่คือมันทำไมอินเทอร์เน็ตมันทำไมเน็ตมันต้องมาหลุดตอนนี้วะเนี่ยWhat happened? โอเคเมื่อกี้พี่พูดค้างถึงไหนนะเมื่อกี้เน็ตหลุดนะฮะขออภัยด้วยนะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวพูดย้อนกลับไปถึงตอนแรกเลยด้วยกันนะก็สำหรับวันนี้นะครับพี่เทรดไปทั้งหมด5ไม้นะครับชนะ4ไม้เนาะแพ้1ไม้นะครับรวมเป็น5ไม้นั่นเองนะครับซึ่งทั้ง5ไม้ที่พี่เทรดไปนี้นะครับก็ทำกำไรมาได้ทั้งหมดอยู่ที่118บาทกับอีก50สตางค์นะครับนี่คือกำไรที่พี่ทำได้ในวันนี้นะครับจากการเทรดทั้งหมด5ไม้นะครับก็เริ่มเทรดไม้แรกตอนเวลา2:48นะฮะตอนนี้ก็3:10ประมาณกี่นาที22นาทีนะครับที่พี่ใช้เวลาเทรดไปทั้งหมด20นาทีแล้วกันตีไปประมาณ20นาทีนะฮะก็ใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดประมาณ20นาทีนะครับก็ทำกำไรมาได้อยู่ที่100บาทนะครับด้วยเทคนิค Stochastic ค่า533นะครับเทรดแบบเดียวกันกับที่เทรดใน Olymtrade เลยนะครับเทรดแบบเดียวกันนะกับตอนที่เทรดใน Olymtrade เลยนะครับก็มาเทรดใน IQ นะฮะทำกำไรได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าพี่มาพี่เทคนิค Stochastic ค่า533ของพี่เนี่ยเอามาเทรดใน IQ Option ได้ไหมนะฮะคิดว่าไลฟ์นี้น่าจะเป็นคำตอบให้กับเพื่อนๆทุกคนได้แล้วนะครับก็คือทำได้และได้จริงๆนะครับเทคนิค Stochastic ค่า533แบบที่ผมใช้อยู่หรือแบบที่พี่ใช้อยู่เนี่ยเอามาใช้ใน IQ Option ได้นะครับมานี้เลยนะฮะโอเคก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันจนมาถึงตอนนี้นะฮะถ้าชอบทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบนะฮะการเทรดในโบก IQ Option วันนี้แล้วกันนะครับใครที่เป็นสาวก IQ Option นะครับที่แบบว่าอยากเห็นพี่มาร์คเทรดใน IQ Option จังเลยไลค์นี้เนี่ยน่าจะให้สาวกได้ชื่นใจกัน
ไปแบบเปราะหนึ่งเลยนะนะครับก็โอเคเนาะประมาณนี้นะฮะก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันนะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ก็เทรดทั้งหมด20นาทีนะครับทำกำไรไปได้อยู่ที่100บาทตามเป้าหมายได้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นไลฟ์เนาะก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามดูมาตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยนะครับก็สำหรับในไลฟ์นี้ขอตัวลาไปพักผ่อนก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าสำหรับไลฟ์นี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.